แน็กชาลีเล่าโมเมนต์ส่งกามินกลับเกาหลีคิดถึงแต่รอได้บันเทิงแน็กชาลีเล่าโมเมนต์ส่งกามินที่สนามบินกลับเกาหลีเผยเรื่องบินไปหาหากเขาอนุญาตจะบินไปแน่นอนพร้อมขอความเป็นส่วนตัวเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลังจากจีกามินติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้กลับประเทศไปเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดวันที่19เมษายนที่งาน HOKAFLYLAB ณลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่าหน้าสยามDiscovery ได้มีโอกาสเจอแน็กชาลีที่งานแน็กเล่าโมเมนต์ไปส่งกามินกลับประเทศเกาหลีใต้พร้อมชี้แจงขอร้องแฟนคลับถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวให้กับกามินกังวลเรื่องความปลอดภัยและความรู้สึกของเธอกามินเพิ่งกลับไปได้ไปส่งมาด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเล่าโมเมนต์ร่ำลากันต้องขอโทษก่อนผมอาจจะไม่ใช่คนที่สวีทหน้ากล้องหรือแบบต้องมากอดร่ำลากันมีหลายคนไม่พอใจที่ผมไม่ได้กอดเขาคือผมจะบอกว่าผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างได้แค่จับมือก็ดีใจแล้วให้เขาได้กอดครอบครัวเราที่ไปส่งแค่นั้นก็มีความสุขมากๆแล้วครับผมไม่มีฟีลกอดไม่มีสำหรับตัวผมนะอาจจะไม่จำเป็นต้องกอดเพราะว่ามันคือความต้องการของทุกคนที่อยากเห็นคือมันเป็นโมเมนต์น่ารักๆของผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นต้องไปกอดให้ทุกคนได้เห็นหน้าสนามบินที่คนเยอะๆกอดหลังกล้องมีไหมโหไม่บอกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราดูความเหมาะสมหรือเปล่าใช่ผมเป็นคนชอบดูความเหมาะสมอะไรที่มันเกินเลยตัวผมก็จะพยายามเบรกไว้เหมือนกันเพราะหนึ่งพอมาตั้งสตินึกได้เราก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กเยอะมากเราก็ไม่อยากให้อะไรมันดูเกินเลยไปดูน่ารักธรรมชาติน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอกต่อให้ครอบครัวไม่ได้ไปผมไปกับเพื่อนก็คงไม่ได้กอดต่อหน้าคนเรามีอึดอัดบ้างไหมไม่อึดอัดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่ถ้าเรื่องแนวนี้ผมเข้าใจว่าคนดูหลายคนอาจจะรู้สึกชอบเลยอยากเห็นภาพที่น่ารักรักแต่ก็ต้องขออภัยด้วยที่เราอาจไม่ได้หวานมากเกินกลับไปเกาหลีรอบนี้นานไหมผมต้องบอกตรงๆว่าไม่ทราบจริงๆเขาน่าจะต้องไปเคลียร์หลายๆอย่างตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นงานอะไรเพราะว่าเขาขอเป็นเรื่องส่วนตัวมีแพลนจะบินไปตามไหมยังจริงๆผมมีแพลนไหมก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนง้องแง้งด้านหลังกล้องตั้งแต่ช่วงแรกผมมีโอกาสคุยกันผมก็อยากบินไปมากแต่ก็ต้องเข้าใจจริงๆนะในเมื่อตอนที่เราคุยกันผมจะมีความรู้สึกได้ว่าเขาอนุญาตให้ไปเมื่อไหร่หรือคำถามที่เราถามตรงๆเลยว่าให้ไปไหมถ้าเขายังไม่ให้ไปตัวผมก็ไม่ไปผมรู้สึกว่าการที่เราจะไปได้ต้องให้เขาอนุญาตก่อนตอนนี้อัปเดตหน่อยเอาชนะใจเขาได้แค่ไหนระหว่างที่ผ่านมามันก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามาทั้งดราม่าทั้งความน่ารักมันก็เป็นประสบการณ์หลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันมาเดือนกว่าเราอยู่ด้วยกันมาเดือนกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากได้เจอความรู้สึกที่ดีมากได้ทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโมเมนต์ที่เราเก็บไว้มันน่ารักมากก็จะจำอะไรทุกอย่างที่ดีหมดอ่ะเหงาไหมเราเพิ่งแยกกันไม่กี่วันถามว่าเหงาไหมก็ไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่ก็มีความคิดถึงอยู่แล้วแหละเราก็รอได้ใช่ไหมผมรอได้อยู่แล้วสบายสบายงานคู่มีรับไว้ไหมมีครับเรามีงานคู่ที่รับกันไปก่อนนี้แต่มันก็มีงานพรีเซนเตอร์บางอย่างที่เราได้คุยไปด้วยเหมือนกันที่ติดต่อไปแล้วมีเยอะไหมต้องบอกว่าตอนนี้ผมอาจจะต้องดูอะไรหลายๆอย่างก่อนดูด้วยว่าต้องทำงานตามความสบายใจของเขาเพราะเราบังคับอะไรกันไม่ได้ก็ต้องทำตามความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนที่เขาเข้ามาเราก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดพยายามทำให้ทุกอย่างตอนเขากลับมีงอแงไหมไม่มี
ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยถ้าเราลองมองอีกมุมคนทำงานอ่ะเหมือนหลายคนที่ต้องทำงานไปต่างจังหวัด7วันมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่พวกคุณต้องเจอกันในชีวิตจริงอยู่แล้วทุกคนต้องเจออยู่แล้วว่าแฟนไปทำงาน7วันแฟนไปทำงาน14วันเป็นเรื่องอะไรที่ปกติและธรรมดามากมีลุ้นใช่ไหมที่จะได้เป็นแฟนกันเลยช่วงลุ้นมาแล้วสำหรับตัวผมเพราะผมก็พยายามทำให้ทุกอย่างดีที่สุดขอเขาคุยจริงจังกลัวระยะทางไหมระยะทางไม่ได้น่ากลัวเลยมันอยู่ที่ความเต็มใจของแต่ละคนว่าเขาพร้อมที่ให้เราไปเจอครอบครัวไหมพร้อมที่จะให้เราไปเจอไหมมันไม่เกี่ยวกับระยะทางไกลเลยครับผมก่อนหน้านี้ขอความเป็นส่วนตัวเวลาไปกินข้าวผมอยากเน้นว่าแค่ตัวเขาเพราะว่าตัวผมเป็นคนที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กและเจอบ่อยแล้วและสำหรับผมนักแสดงใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณต้องดีใจกับผลตอบรับที่คุณได้ดีใจกับทุกคนที่ให้ใจคุณแต่ด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมว่าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมที่ว่าเรากำลังตักข้าวกินอยู่แล้วต้องมาเบรกมันแอบเขินมากเวลาที่เราตักข้าวกินอาจจะต้องเก็บเพิ่มตัวผมไม่เป็นไรแต่ตัวเขาอะผมเลยขอแค่ว่าอาจจะขอให้เขาได้ทานข้าวให้เสร็จก่อนเดินออกจากร้านอาหารแล้วค่อยถ่ายรูปกันได้กามินรู้ไหมที่โดนแอบถ่ายเขาก็รู้สึกนิดนะผมเป็นคนไม่โกหกนะแต่ว่าต่อให้มันเป็นการเว้นระยะแต่สมมุติเราเดินไปกินข้าวเดินลานจอดรถแล้วมีกล้องตามตลอดเวลาสำหรับผมอาจเฉยๆเพราะเราคุ้นชินแต่สำหรับบางคนอาจจะต้องให้เวลาปรับตัวหน่อยเพราะบางทีมันตามไปถึงโรงแรมผมรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยมีเคสไหนที่ทำให้การมีนเขารู้สึกกลัวไม่มีเพราะผมจะอยู่ด้วยตลอดและจะคอยบอกตลอดว่าเราต้องดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่สำคัญที่สุดพวกคุณให้เรามาตั้งเท่าไหร่จะมาเยอะเกินในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็จะคอยบอกในหลายๆเรื่องให้เขาได้เข้าใจอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่นกจริยาส่งไม้ตอบลงผมจอนนี่เตรียมอุปสมบทศึกษาพระธรรมไกลถึงศรีลังกาเรียกว่าส่งไม้ต่อให้สามีสำหรับผู้จัดคนดังนกจริยาแอนโฟเน่ที่เพิ่งลาสิกขาหลังจากปลงผมบวชชีปฏิบัติธรรมค้นหาเส้นทางแห่งความสงบตั้งแต่เมื่อวันที่6เมษายน2567ที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับรูปกำลังปลงผมให้จอนนี่แอนโฟเน่โดยมีข้อความว่าลาสิกขาออกมาส่งต่อการไปบวชปฏิบัติแอดจอนนี่แอนโฟนวันนี้ปลงผมพรุ่งนี้เดินทางไปบวชเป็นพระภิกษุที่ศรีลังกาขอให้ความตั้งใจนี้สมดังที่ตั้งมั่นขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะเราจะเกื้อหนุนกันในธรรมในชีวิตอย่างคู่ชีวิตและกัลยาณมิตรต่อกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารท่ามกลางผู้ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากอาทิแม่หนูสวงสุดาชนลำพีที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอนุโมทนาบุญกับครอบครัวแอนโฟเน่ด้วยค่ะสาธุวันนอเผยปมเก้าอี้ประธานสภาจบแล้วชี้ปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีการเมืองวันนอเผยปมเก้าอี้ประธานสภาจบแล้วชี้ปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมินตอบหากมีข้อเสนอแลกเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีคุมดับไฟใต้เมื่อวันที่21เมษายน67ที่โรงแรมอัลมีรอชกรุงเทพมหานครนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.
และพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.ว่าตนยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งของเดิมและของใหม่จึงยังพูดไม่ได้แต่คิดว่าการปรับปรุงพ.ร.บ.กลาโหมเป็นเรื่องที่ดีเพราะพ.ร.บ.กลาโหมฉบับที่ใช้ปัจจุบันออกตั้งแต่สมัยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินทำการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อถามถึงการแก้ไขคุณสมบัตินายพลจะสามารถป้องกันการรัฐประหารได้หรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่ขอก้าวลึกไปขนาดนั้นเพราะไม่ทราบในรายละเอียดเมื่อถามถึงกระแสการปรับเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยืนยันไปแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแต่หากเสนอสูตรใหม่เพิ่มเก้าอี้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีให้พรรคประชาชาติปชจะทบทวนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าจบแล้วเพราะการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเราไม่เข้าไปยุ่งแต่ประธานและรองประธานสภาเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวโยงกันเมื่อถามย้ำว่าหากมีการเสนอเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ไปดูแลพื้นที่ภาคใต้แลกกับเก้าอี้ประธานสภาจะพิจารณาทบทวนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอไม่ตอบคำถามและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https